มาสวัสดีค่ะเย็นวันนี้คุณแม่จะชวนเราเดินเล่นในอีกมุมหนึ่งของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะมองจากตรงนี้เราเรียกว่าทางแยกนะคะที่จะขึ้นไปข้างบนก็จะเข้าไปสู่ทาราฟาร์มค่ะถ้าเลี้ยวขวามือก็จะขึ้นไปที่สถูปะและพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาแต่ถ้าไปซ้ายมือก็จะเจอบ่อน้ำที่เราเรียกว่าบ่อมังกรและนิพพานชิมลองกับสระน้ำหัวใจโพธิสัตว์ข้างหน้าทาราฟาร์มข้างขวาขึ้นไปพระพุทธชยันตีองค์ดำและสถูปะข้างซ้ายบ่อมังกรและภูเขาที่เราสร้างไว้เป็นสระน้ำโพธิสัตว์นะคะนั่นหมายความว่าเหลืออีกทางเดียวซึ่งทางนี้เราเรียกว่าออกไปทางด้านหน้าค่ะเดินตามคุณแม่เลยค่ะจะพาเดินออกไปทางด้านหน้าแล้วก็เห็นคุณค่าของผู้คนที่อยู่ที่นี่วันนี้ในสังฆะของเราทุกชีวิตรวมทั้งเด็กๆเยาวชนของเราที่มาจากชนเผ่าปปากยอเห็นความสำเร็จนะคะในวันนี้เด็กๆ เขาบอกว่าอ๋อคุณยายชวนเขามาปลูกทุ่งลาเวนเดอร์ที่จริงก็คือเทพประทานพรหรือต้อยติ่งของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยเราขยายพันธุ์จาก 5,000 ถุงออกไปเป็นเห็นคำนวณกันว่าไม่ใช่เป็น 20,000 แล้วนะคะดูจะเป็นแสนต้นทีเดียวค่ะก็เดินผ่านมาก็จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นที่จอดรถเวลาที่มีคนเข้ามานะคะไปถึงสุดท้ายเลยก็จะเห็นธรรมสวัสดีแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราก็จะผ่านกรงไก่ค่ะเราจะเห็นเลยนะคะว่าภูเขาที่เราสร้างไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์หมดนะคะจากปีกนี้ทั้งหมดที่คุณแม่มองเนี่ยค่ะเราจะเห็นสองข้างทางเป็นทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ของเด็กๆก็คือต้อยติ่งของคุณยายนี่เองนะคะป้าตุ๊กซื้อถวายว้าวว้าวได้ยินเสียงอะไรไหมคะฝั่งนี้ก็จะเป็นไก่เก็บไข่กันอยู่ค่ะก๊อก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 มาดูค่ะก๊อกก๊อกก๊อกโอ้โหร่ำรวยโอ้โหแม่ชีที่นี่ร่ำรวยถ้าดูก่อนรวยเพราะให้อาหารเขาหรือเปล่าหนึ่งให้อาหารเขาปะให้ดีไหมเลี้ยงดีเหรอทำไมเธอออกไข่อ่ะหนูไม่ได้ออกค่ะ86เหรอเจ้าค่ะยกสิยกไว้ไหมลูกดูสิคะวันนี้ได้86ฟองใครอยากกินไข่มาเลยหุยอุ่นๆเลยนะเนี่ยอุ่นเลยค่ะมีหลายสีด้วยเฮ้ยทำไมมันมีหลายสีอะลูกไม่สีนี้มันเป็นสีสวยจังอะไรข้อคนละชนิดหรอนี่ดูแค่สองสีเนี่ยต่างกันไหมคะเราเห็นไข่อยู่สองสีเดี๋ยวไปถามสิถามผู้รู้สิก็มีสีเข้มสีอ่อนเนี่ยสีเข้มปุ๊บอุ้ยอุ่นๆโอ้ยรู้แล้วไอ้นี่เพิ่งทอดใช่เจ้าค่ะไอ้นี่เพิ่งมาอุ่นอุ่นมากอุ่นมากเธอขออนุญาตเขาเปล่าวะขอแล้วเจ้าค่ะแล้วนี่มันไปอยู่หลบที่ไหนเหรออยู่ที่พื้นเจ้าค่ะไอ้นี่คือของสดมะอันนี้ไม่ได้ไข่เน่านะอยู่ที่พื้นนะเจ้าค่ะเออเอาไปดูสิอันนี้อุ่นเลยอันนี้อุ่นเลยอุ้ยอุ่นหลายใบอุ่นเท่าไหร่คะ86ฟองไม่ได้ให้หวยนะคะ ไม่ได้ให้หวย เดี๋ยวเราจะเตรียมใส่ฝากไปให้ที่ SDS 1ด้วยไม่ชีที่โน่นนะเดี๋ยวไก่ทางนี้ Hello Thank you นะคะ Bye bye ให้มันรู้เหรอว่าฉันน่ะมันเงียบเชียวรู้ค่ะเฮ้ยจริงป่ะแต่ถ้าเป็นพวกหนูกู้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 อ่ะแล้วเอาว่าแล้วที่มันเงียบไม่ใช่เพราะเป็นเจ้าสำนักอาจารย์ถือว่าเพราะไม่เคยให้อาหารนั่นเลยวันนี้กินไข่สามฟองมาทางฝั่งนี้บ้างค่ะฝั่งนี้ก็จะเจอเนี่ยค่ะซิลกี้ฮัลโหลไม่เข้าไปนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวจะเอาชุดละอุ้ยเขาบอกว่าตอนนี้เขามีอะไรฮะเขามีอะไรคะเข้าไปได้ไหมคะไม่เพิ่งไปไ
ฝั่งนู้นมาเดี๋ยวเอาไล่เข้าไปไม่ได้เห็นไหมคะมีมารยาทเนี่ยค่ะเขาอยู่ทางนู้นเขาสุขสบายดีไหมคะแม้เธอได้ทำเลดีเลยนะเนี่ยไข่ฟองละ500แต่อยู่วิวบ้านโอ้โหมีน้ำตกเลยไม่ได้ไม่ได้คุณยายไปหยิบไข่ฝั่งนู้นมาเดี๋ยวไล่ตามอาเป็ดเป็ดนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นไก่ซิลกี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเขียนนะคะก็เห็นเขาน่ารักคือตอนนี้เขามีเขาเรียกโรคหน้าบวมสีแดงกันเยอะเราก็ไม่ให้ใครเข้ากรงเลยทางด้านนี้ก็เก็บไข่มาส่วนทางด้านนี้ก็ให้เขาอยู่ของเขาเป็นธรรมชาติค่ะมาถึงตรงนี้ซิลกี้น่ารักมากใครๆมาก็หลงรักเธอแต่ไม่เห็นออกไข่เลยฝั่งนี้เขาฝั่งนี้เขากี่ตัวนะเขาเป็นร้อยตัวนะก็แทบจะเรียกว่าไข่ทุกตัวเด็กๆวันนี้สนุกสนานก็ยายยายได้ยินเสียงไหนใครบอกว่าตรงนี้ปลูกทุ่งหญ้าอะไรนะลาเวนเดอร์ทำไมเธอรู้จักทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ล่ะดูในยูทูบครับยูทูบยังไงเรียกว่าลาเวนเดอร์เหรอลูกไม่รู้ครับจะคุยซะหน่อยเห็นไหมเขาบอกว่าปลูกทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์มันก็จะเป็นสีลาเวนเดอร์มันก็จะเป็นไม้สมุนไพรชนิดนึงมีกลิ่นหอมนะคะวันหลังยายเอาตัวอย่างของลาเวนเดอร์ที่เป็นถุงที่มีอยู่มาให้ดูโอเคไหมขอบใจทุกคนนะคะลูกจ้ะเขาจะขี้อายนะหลานฉันน่าแต่ก็ขยันนะคะเลิกเรียนแล้วเขาก็จะสลับกันมาวันละ10คนมี40คนก็จะแบบเวียนกันมา4วันเนี่ยค่ะเอาไปทำงุดอีกนะคะอ้าวทำอะไรกันจ้าพ่อเอพากันพามาดูเส้นทางออกเผื่อใครมาจะได้รู้อันนี้ตัดแต่งใช่ไหมลูกอ๋อสวัสดีนะคะตัดต้นอะไรคะต้นใต้ติ่งค่ะทางนี้มันรู้ใต้ติ่งมันอยู่บ้านเรานะคะพวกนู้นบอกทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์จะรอดไหมรอดค่ะมีส่วนที่รอดอยู่ฮะมาหาทางยายสิเนี่ยนี่ยายออกทีวีอยู่สิถือกิ่งที่รอดไหมมามาให้ยายดูมาให้ยายดูมาลูกมารอดรอดรอดเพราะอะไรคนนี้เขาบ้านเขาจะได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก่อนวันที่สองย้ายบ้านเลยลูกอ่ะอันนี้รอดเพราะมีรากค่ะอ๋อมีรากแล้วอันนี้ลูกเป็นคนตัดใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะลูกชอบดอกมันไหมชอบที่สุดค่ะเพราะว่าหนูชอบสีม่วงน่ารักไหมคะขอให้เธอทำให้ต้นไม้พวกนี้รอดสมหวังเลยนะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวยายจะตามดูเราจะทำทุ่งหญ้าดอกใต้ติ่งกันขอบใจหนุ่มๆมากนะลูกครับครับก็เดี๋ยวพ่อเอ๋ลองดูก็พยายามส่วนอันนี้มันรอดอยู่แล้วใช่ไหมค่ะเราเข้าใจว่าจากแสนต้นของเราที่มาจากการทำงานเนี่ยนะคะจะรับแขกได้ทันวันที่31ค่ะเขาบอกว่าสัก40วันก็จะออกดอกเต็มไปหมดละค่ะเห็นไหมคะกลุ่มกำลังเขาเรียกอะไรคะวันนี้เขาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันอ้าวใครไม่กินใครไม่ได้กินข้าวยกมือขึ้นฮะแล้วจูนได้กินข้าวเปล่าได้กินเจ้าค่ะวันนี้คุณยายเรียกว่าไงนะมาดูจูนคุณยายทูบว่าอะไรยายบอกว่าวันนี้ใครกินข้าวมากินใครไม่ได้กินข้าวไม่ต้องมาสรุปแล้วพวกนี้คือกลุ่มกินข้าวค่ะเอาวิธีการไปตามยังไงคะคุณบ๊วยขาไปตามเขาบอกว่าคุณยายขอโอกาสนะเจ้าคะถ้าวันนี้ใครที่ทานข้าวในสังฆะให้ช่วยกันมาออกแรงหน่อยเจ้าคะ่ะ แล้วก็ให้ทำแบบมีโอฮิริโอตะปานะเจ้าคะ่ะ วันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อ่ะแล้วเธอมีฮิริว่าอย่างไรถ้าบวชมาเนี่ยจะพ้นพรรษาแล้วเนี่ยลูกฮิริโอตะปาของลูกคือการเกรงกลัวต่อบาปเจ้าคะ่ะ มีเรื่องอะไรบ้างบ๊วยเอาสักเรื่อง เอาสักเรื่องนะอันนั้นแสดงธรรมหน่อยไม่มีเรื่องแล้วลูกรู้อย่างเดียวว่าฝนมาแล้วเดี๋ยวลูกจะไปลงบ่อจะลงน้ำจะไลฟ์ค่ะลูกจะไปสไลเดอร์คุณยายมันได้ยินเสียงเมสเซจคุณยายส่งไปในไลน์กลุ่มบอกว่าใครที่กินข้าวให้ลงมาทำงานให้หมดถ้าไม่อย่างนั้นต้องกินข้าวพรุ่งนี้เจ้าค่ะเจ้าสุนัขจะนั่งเหงาเพราะว่า
ลงมาแล้วเห็นต้นไม้มันจะตายทนไม่ไหวจริงๆทนไม่ไหวจริงๆอ้าวมาทางนี้บ้างทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ไปทางไหนแล้วจ๊ะคนดีทักให้ทั่วก่อนเดี๋ยวยายไปสรุปฮัลโหลมาลูกมาอย่าลืมใส่ปุ๋ยด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ปูมานะมาแล้วมาแล้วเอาปุ๋ยพี่ปูด้วยนะลูกทำอะไรคะลูกทำอะไรคะมาหาคนสวยยายอ่ะบ้านชวนเสร็จแล้วตื่นเต้นมาตื่นเต้นจ้ะค่ะบ้านนอน2นอน4คนแบบเป็นเตียง2ชั้นแบบบ้านต่างประเทศเอามั้ยเอาจ้ะค่ะน่ารักมากเป็นอะไรที่น่ารักมากชวนเพื่อนมาเพื่อนเขาบอกว่ายายกำลังทำทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์สำหรับลูกแล้วไอ้ต้นเนี้ยเรียกต้นอะไรบ้านเราอ่ะโถทุ่งเหงื่อไหลที่ดูทุ่งเหงื่อไหลต้นอะไรลูกเรียกประจักษ์พื้นบ้านของหนูใช่ไหมคะเออสิเควกลาค่ะฮะสิเควกลาค่ะสิเควกลาสิเควอันนี้คือดอกสีนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใต้ติ่งเนี่ยเหรอเจ้าค่ะอ๋อสิเควกลาเห็นไหมคะชื่อของเด็กเขาเนี่ยจากชนเผ่าของเขาเนี่ยเขาเรียกของเขาชื่อเพราะด้วยนะเดี๋ยวคุณยายจะเปลี่ยนจากต้นใต้ติ่งเปลี่ยนเทพทานพรเขาเปลี่ยนมาข้างนอกใช่ไหมแต่เราจะเรียกว่านี่คือดอกไม้ชนเผ่าเด็กๆของเราสิชื่อสิเควกลาค่ะดูปากยายสิยายพูดถูกไหมสิเควกลาถูกเจ้าค่ะถูกสิเควกลาค่ะขอบใจนะหนูเป็นดอกไม้ที่บานทวนลมนะจ๊ะพร้อมทวนลมจ้ะสิเควกลาค่ะขอบใจน่ารักหลานยายมาทางด้านนี้เป็นยังไงคะแม่เป็นยังไงคะพวกนี้กินข้าวหมดใช่ไหมคะ อันปานเป็นไงลูกสิเควกลาเดี๋ยวอันปานไปขอให้ชมพู่เขาเขียนนะสิเควกลายายให้อันปันพูดเรื่องนี้ให้ได้นะจ้ะก็เขาเป็นเพื่อนนักเรียนกันนะคะสิเควกลาเนี่ยค่ะดูสิคะล่องน้ำไหลมาแทนแล้วไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเอาน้ำเนี่ยค่ะลดฉะนั้นพอท่านผ่านหน้าประตูมาท่านก็จะเห็นสิเควกลาของเราเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมว่าต้นไม้ที่เธอกำลังตัดอยู่เนี่ยชื่ออะไรเทพประธานเชยเชยไม่ใช่อูดแล้วลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์พูดกันมาตั้งแต่ผ่านเด็กฮะฮะอะไรนะคะจอยอะไรนะจอยสีอะไรสักอย่างสีเควกลาเลยค่ะกำลังจะพรมน้ำมันให้จอยไล่ไปกระพริบแรงไล่ผีไล่ผีพ่อกินข้าวเหมือนกันเห็นไหมคะวันนี้พ่อกำลังคนที่ไม่ได้กินข้าวทานก๋วยเตี๋ยวเจ้าค่ะวันนี้เหรอสิเควกลานะคะชื่อสิเควกลาช่วยกลับไปดูด้วยนะปลูกไว้ในเหี่ยวนั่นน่ะเดี๋ยวรดน้ำด้วยนะจ๊ะเอาน้ำเนี่ยโอเคไหมวิววันนี้ไข่ทั้งหมด86ฟองโหเดี๋ยวเข้าไปขอบคุณมันด้วยนะจ้ะอ่ะแล้วทองก้อนไปไหนอ่ะหายไปไหนแล้วว่าอ่ะเหรอจ้ะเห็นขับรถมาคุณแม่บอกว่าที่เธอกินข้าวยังเธอกินข้าวเธอต้องทำงานนะสิเควกลานี่หนูจ๋ามีพื้นที่เยอะนะคะไปถึงที่คุณแม่เดินมาเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาปลูกเยอะเกินไปนะคุณแม่พาเดินมาเนี่ยค่ะคราวนี้เราก็จะมาเยี่ยมถึงทางด้านนี้แล้วเราจะพูดคุยกันเล็กน้อยเดี๋ยวทักให้ทั่วก่อนเดี๋ยวจะเสียใจนะคะฮัลโหลกำลังปลูกสิเควกลาอยู่นะจ๊ะขอบใจทุกคนนะลูกหนูไม่ต้องปลูกหลายกิ่งแล้วกลัวว่ามันจะเยอะนะเพราะเราต้องไปถึงสุดนู่นเลยนะพวกนี้กินข้าวใช่ไหมทีหลังเวลาเชิญระฆังเนี่ยไม่ต้องให้ส่งเสียงเรียกนะเข้าใจไหมจะทำอะไรอยู่ก็ตามตอนนี้ต้องมาช่วยกันปลูกสิเควกลาจะได้รู้ก่อนนะสิเควกลาแล้วก็ไม่ต้องปลูกเยอะก็ได้เพราะว่ามันไปอีกไกลนะโอ้แต่มันไปนู่นแล้วนะไปถึงนู่นแล้วนะคะจ้ะ
มันไปนู่นเลยก็อยู่กันทั้งหมดก็ประมาณสักแม่ชีก็สัก50อะค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็จะมาอีก13เนี่ยค่ะรอรับงานหนักเอาไว้เลยทีเดียวคุณแม่มองเห็นต้นไม้ต้นนี้แล้วก็อดนึกถึงพี่ตุ้มไม่ได้รายงานข่าวนะคะว่าเขารอดแล้วนะคะต้นแดงหอมค่ะรอดด้วยตัวของเขาเองด้วยเราเตรียมที่จะปั๊มเข้าไปแต่เชื่อว่าตอนนี้ไม่ต้องบายพาสแล้วเขารอดแล้วค่ะมองเห็นความงดงามของสังฆะแล้วก็อยากจะมายืนส่งทุกคนทางด้านหน้าการลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นความสำคัญถึงขั้นที่เรียกว่าของยากจะง่ายวันนี้คุณแม่นั่งทำงานอยู่กับคณะทำงานเขาก็อนุญาตให้ไปพักนะคะตอนขณะที่กำลังพักก็เห็นเขานั่งประชุมกันเขาพยายามที่จะหารือเขาพยายามที่จะสร้างความเข้าใจพยายามที่จะใช้สิ่งที่พวกเราเองก็รู้ได้เลยว่ากตัญญูของเด็กๆเหล่านี้จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์รอดคุณแม่เองก็รู้สึกว่าความกตัญญูของเขาเป็นดอกไม้ที่หอมหวนที่สุดในหุบเขาโพธิสัตว์เลยต้องลุกมาร่วมเจรจาว่าการประชุมที่ดีก็คือการลงแขกเลยลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันกำไรเป็นของโลกเราลงทุนด้วยกันเรามีความรักได้ยินเสียงเห็นไหมคะอยู่กัน50ชีวิตมีเด็กๆปะปากะยอมาอีก10คนมีลูกหลานของเราที่มีทุนการศึกษาที่จะสลับมาเรียนรู้กับเราใน40คนสิ่งที่คุณแม่รู้สึกภาคภูมิใจมากก็คือเรารู้จักหน้าที่และบทบาทของเราวันนี้คุณแม่ให้ดูทางส่วนเดียวกลุ่มนึงเขาจะทำเรื่องการสร้างที่พักของฟาร์มทาราฟาร์มตอนนี้เรามี3กลุ่มนะคะทำงานนอกเวลาวันนี้กลุ่มปลูกดอกซิเครกลาก็กลุ่มใหญ่หน่อยเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ใน ICU ค่ะถ้าไม่ปลูกตอนนี้มันก็จะเน่านะคะเพราะเราตัดเยอะนะคะส่วนที่2ก็คือกลุ่มของสมชายเข้าไปที่ทาราฟาร์มเขาจะสาธิตการสร้างบ้านของเขาแบบง่ายๆจากหลังละ 30,000 และหลังละ 3,000 อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปดูอีกกลุ่มนึงก็คือลุงชมก็ไปตามเก็บในเรื่องของน้ำตกค่ะเอาต้นไม้ต้นลั่นทมมาปลูกแล้วตะวันกับแม่ชีกิฟต์ก็ไปกบต้นลั่นทมพรุ่งนี้ก็จะมีแม่ชีมาอีก13ชีวิตกับต้นไม้อีกรถหนึ่งจากเสถียรธรรมสถานนี่คือการลงทุนร่วมกันของพวกเราทุกคนเลยค่ะลองมองไปนะคะ40พรรษาบนมรรคคาแห่งการตื่นคุณแม่รู้เลยว่าเวลาที่พวกเราทำงานเราได้เห็นถึงการแบ่งปันเวลาและพลังงานของเราเพื่อจะทำให้โลกนี้มีความสุขด้วยความกตัญญูนะคะความกตัญญูเป็นอีกหนึ่งในขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์คนที่มีหิริและโอตปะเราได้ยินแล้วนะคะแม่ชีของเราเขาก็พูดว่าวันนี้เขาลงมาทำงานลงแขกลงขันด้วยหิริและโอตปะเพราะตอนนี้เราเน้นกันเน้นในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้งานที่เรามีส่วนร่วมเนี่ยมันเป็นเหมือนความสุขของคนที่มากกว่าใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความสุขของคนจำนวนมากจะเรียกว่าความสุขของคนทั้งโลกก็ว่าได้เพราะไม่ว่าใครจะเข้ามานะคะมองเข้าไปนะคะใครจะเข้ามาที่นี่ค่ะทุกคนก็ได้รับการต้อนรับนะคะไม่มีใครที่ถูกปฏิเสธเลยคุณแม่มองไปตอนนี้ถ้าเราทำงานกันอีกสัก1ชั่วโมงก็คือสักทุ่มนึงนี่เราเบรกไม่มีเบรกเลยนะคะก็ทำงานตั้งแต่คุณแม่ลงมาเข้าประชุมกันอยู่สักบ่ายสองโมงก็พอเห็นเข้าประชุมกันอยู่คุณแม่ก็ดีดตัวลุกขึ้นมาเลยล่ะคือเราก็เห็นใจคนในบ้านนะก็ลุกก็เนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยมองไปเราจะเห็นเมฆที่อยู่เหนือพระพักนะคะแล้วมองไปถ้าท่านมองเห็นในตำแหน่งที่คุณแม่ชี้ไปที่ต้นโพนะคะจะมีพระพุทธชยันตีองค์ดำแล้วจะเห็นเป็นคล้ายๆ
ภูเขาขั้นบันไดลงมาอนาคตตรงนั้นแหละค่ะคือตำแหน่งของดอกกุหลาบที่พี่เสือกับพี่หมอนุ้ยกรุณามอบความรักนะคะที่จะให้ชาวบ้านน่ะช่วยจัดการเขาเรียกว่าทาบกิ่งกับกุหลาบป่าซึ่งเราก็จะได้เห็นดอกกุหลาบที่จะอยู่กับเราไป20ปีนะคะเป็น20ปีที่จะมีการรดน้ำพรวนดินนะคะในทุกๆวันที่กลุ่มของเด็กๆชนเผ่าของเราหรือแม้แต่คณะแม่ชีของเรามีโอกาสที่จะได้ดูแลพอดีมีคนอาจจะค่ะก็ถ้าเป็นญาติของเด็กๆปะปากะยอให้พบนะจ๊ะจ้ะคือตอนนี้ค่ะเราก็เห็นมีหลายคนนะคะที่แวะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ยินดีต้อนรับค่ะมองไปไกลๆก็จะเห็นภูเขากับพระอาทิตย์ตกวันนี้คุณแม่เลือกที่จะมาส่งทุกท่านทางฝั่งที่เราเคยเดินเข้ามาแล้วเราก็มองเห็นว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยมันก็เก็บความชุ่มชื้นเอาไว้นะคะต้นไม้ที่ปลูกทางฝั่งนี้ก็ต้นโตใหญ่ใบโตงามดีส่วนใหญ่รอดเลยนะคะหน้าฝนเนี่ยเป็นหน้าที่ปลูกต้นไม้แล้วได้กำไรเห็นไหมคะว่าขนาดนี้ปล่อยให้ฟ้าฝนเป็นคนรดน้ำนะคะเราก็ได้เห็นเลยว่าต้นไม้พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเติบโตด้วยตัวของเขาเองเดี๋ยวดูสิคะคุณแม่เรียกชื่อเขาไม่ถูกเขาชื่ออ๋ออะไรเพกานะฮะใช่ไหมใช่ไหมกฐินเพกานี่นี่นี่ใบขนาดนี้นะคะใบอย่างนี้ก็เป็นไม้เนื้ออ่อนที่จะโตเร็วก็น่าจะใช่อยู่นะเพราะเท่าที่มองเห็นเนี่ยก็โตง่ายมากเลยนะคะเวลาที่เราเห็นการเติบโตของต้นไม้สักต้นหนึ่งเรารู้สึกได้ถึงความพยายามความตั้งใจความไม่ย่อท้อมนุษย์ต้องไม่อายต้นไม้เราต้องไม่อายในสิ่งที่เราเองเคยย่อท้อเราเองเคยรู้สึกว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ต้นไม้ไม่เคยถามว่าทำไมแต่เขาพยายามอย่างรากเหมือนเราพยายามจะตัดเขาออกไปขยายเขาก็ดีใจที่เขาจะได้ไปอย่างรากเพิ่มขึ้นเป็นลูกไม้ที่หล่นได้ไกลนะคะไปได้ไกลนี่คือสิ่งที่พวกเราเห็นอยู่ฉันจงเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากถ้าเราทำงานร่วมกันลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันพยายามที่จะใช้ความสามัคคีนะคะในการเดินทางของยากก็ง่ายได้ใช้ความกตัญญูเป็นหลักชัยโลกรอดได้ด้วยกตัญญูมีหิริมีโอตตัปปะรักษากายใจของเรานะคะให้สุจริตเมื่อเรามีความสุจริตเราก็จะพบกับเงาของเราที่จะสะท้อนออกมาเป็นอื่นไม่ได้ค่ะเงาก็จะสุจริตด้วยอย่ากลัวที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งบนพื้นฐานแห่งความกตัญญูแล้วคนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นแต่จงกล้าที่จะแสดงความกตัญญูและความกตัญญูก็จะทำให้ใจของเรารอดนะคะวันนี้คุณแม่มองเห็นแสงที่จะมีฝนอยู่กลุ่มหนึ่งมีแสงอยู่กลุ่มหนึ่งงดงามเหลือเกินทุกทีเราก็จะมองอยู่ไกลๆข้างบนแต่วันนี้เราออกมาไกลจากหุบเขาโพธิสัตว์แล้วมองไล่ไปค่ะจากสิ่งที่เราจะทำน้ำตกตั้งแต่หน้าบ้านนะคะมองไปเลยมองไปตามมือคุณแม่เลยตอนนี้พระอาทิตย์จะตกทางฝั่งนี้นะคะเห็นไกลๆนะคะตรงนั้นมีฝนนะคะทุกทีคุณแม่จะยืนอยู่ที่มันดาราก็จะมองบนนี่เห็นฝนไหมคะเห็นสายฝนค่ะฝนตกในส่วนหนึ่งที่อาจจะอยู่ตรงเขื่อนเนี่ยแหละ
นี่คือฝนนะคะแล้วถ้าพลิกไปก็จะเห็นพระอาทิตย์ที่กำลังจะลงงดงามนะคะวันนี้มีธรรมะมาฝากง่ายๆจากหัวใจของพวกเราถ้าเราทำงานคนละไม้คนละมือด้วยรากฐานของความกตัญญูโลกใบนี้คือโลกในใจของเราอะรอดได้ด้วยกตัญญูไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็จะเป็นร่มเงาของโลกเหมือนต้นไม้ที่ไม่ยอมยืนตายนะคะเมื่อต้นไม้ไม่ยอมยืนตายให้ร่มเงากับโลกได้นกหนูที่มาอาศัยอันนั้นล่ะค่ะคือบารมีของต้นไม้ต้นนั้นขอให้มั่นใจเถอะค่ะว่าสิ่งที่กำลังจะผ่านไปคือโควิดเนี่ยมันจะกลับมาหรือไม่กลับมาคุณแม่ว่าความรักความห่วงความเอื้ออาทรที่คนไทยมีต่อกันจนเรากลายเป็นหนึ่งในประเทศต้นๆ นะคะที่โควิดทำอะไรเราไม่ได้ในขณะที่เพื่อนในประเทศอินเดียยังตายกันวันละเป็นพันคนถึงจะมีคนบอกว่าเขามีคนพันล้านคนตายพันคนของเขาก็เรียกว่าน้อยแต่ของเราเนี่ยมีไม่ถึงร้อยนะคะเรามีเป็นร้อยล้านคนเราตายไม่ถึงร้อยคนก็แสดงว่าเราแข็งแรงนะคะอุ้ยฝนตกแล้วค่ะฝนหย่อนถึงคุณแม่แล้วสงสัยมาตรงนี้เร่งเลยค่ะเร่งเลยค่ะเพราะว่าเวลาตกมาฝนที่นี่เขาตกแรงนะคะตกปุ้งเจ็บตัวเลยหึไหนจ้ะใช่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 ถ้าอย่างนั้นวันนี้สุขสงบเย็นนะคะอย่าลืมการมีชีวิตอย่างคนที่เย็นแล้วนึกถึงคนอื่นด้วยอย่าเย็นคนเดียวมองเห็นพระพักพระระยะทาราไม่เอ่ยฝนมาแล้วค่ะมาใกล้แล้วค่ะแล้วก็เริ่มลงเม็ดแล้วคุณแม่อาจจะต้องรีบจบนะคะมีความกตัญญูเป็นรากของชีวิตแบ่งปันความรอดด้วยกตัญญูนี้ออกไปยังเยาวชนคนรุ่นหลังเรานะคะมีความสุขที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่เราเห็นว่าเขานึกถึงที่ไรเขาจะอิ่มใจเหมือนเด็กๆ เขาพูดถึงทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ของเขาเราก็ต้องบอกว่าเออมันเป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็นวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้พรุ่งนี้เจอกันที่ทาราฟาร์มค่ะธรรมสวัสดีนะคะฝนมาแล้วจ้าดูเสียงดูเสียงดูเสียงแม่ชีฉันสิ